สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันเด็กแห่งชาติใช่ไหมคะเมื่อวานนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กที่ครูเต้าพาท่องจำได้ไหมคะเด็กๆจำคำขวัญวันเด็กได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูเต้าจะพูดให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะคำขวัญวันเด็กปี2565ก็คือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมอีกครั้งนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมให้เด็กๆท่องให้ได้นะคะค่ะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับของขวัญในวันเด็กแห่งชาติในวันเด็กนะคะเด็กๆเราจะมีกิจกรรมให้กับเด็กเพราะว่าวันเด็กคือวันที่เราให้ความสำคัญกับเด็กใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราก็จะมีกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กๆเช่นครูเต้ายกตัวอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยคือนี่ค่ะตามสถานที่ต่างๆนะคะก็จะจัดงานวันเด็กขึ้นเพื่อให้เด็กไปร่วมกิจกรรมมีเกมสนุกสนุกให้เด็กๆเล่นเหมือนในอย่างรูปภาพจะมีเกมการเล่นพื้นบ้านนะคะเพื่อให้เด็กร่วมสนุกแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะต่อไปในกิจกรรมต่างๆก็จะมีการแจกขนมแจกของเล่นแจกอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเป็นของขวัญให้กับเด็กๆในวันเด็กนะคะต่อไปค่ะก็จะมีการร่วมสนุกการทำกิจกรรมต่างๆมี อย่างเช่นในรูปภาพมีไดโนเสาร์มีเกมมีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกเยอะแยะเลยค่ะต่อไปนะคะนี่ค่ะเด็กๆก็จะเป็นรูปภาพสวนสัตว์ในวันเด็กนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปชมสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะเพราะเป็นวันของเด็กๆนั่นเองนี่ก็คือของขวัญที่จัดให้กับเด็กๆเพื่อเล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆในวันเด็กแห่งชาตินะคะเด็กๆแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมต่างๆก็จะเลื่อนออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าโรคอันเนี้ยมันอันตรายมากเลยค่ะเด็กๆก็ให้เด็กๆไปฝึกต้องคำขวัญวันเด็กให้ขึ้นใจเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเรียนมาเราจะมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ